ครับสวัสดีครับน้องๆครับวันนี้ก็วันศุกร์ที่22พฤษภาคมนะครับก็ในส่วนของภาพรวมของประเทศของเราก็ยังเป็นเลขตัวเดียวอยู่นะครับสำหรับผู้ติดเชื้อนะครับก็อยู่ที่จำนวน3รายนะครับแต่ว่าข่าวดีก็คือว่าไม่มีผู้ที่เสียชีวิตนะครับก็ยังคงอยู่ที่56รายอยู่นะครับส่วนที่ผู้ป่วยที่หายแล้วนะครับตอนนี้ก็ขึ้นไปถึง 2,897 คนละนะครับอยู่ที่ 95.39% ก็ใกล้ 100% เข้าไปเรื่อยๆนะครับก็เป็นที่น่ายินดีนะครับแต่ว่าที่ควรระวังนิดนึงนะครับตรงที่ผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น3รายเนี่ยนะครับก็มีประเด็นที่ให้พวกเราต้องระวังอยู่เหมือนกันนะครับเพราะมี อยู่1รายเนี่ยนะครับ เขามีประวัติที่ไปตัดผมที่แถวประชาชื่นด้วยนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าไปติดเชื้อจากที่นั่นหรือว่าติดเชื้อจากที่อื่นแต่พอไปที่ร้านตัดผมแล้วเนี่ยมีใครเข้ามาอีกอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับมันก็จะเกี่ยวพันกันนะครับเพราะนั้นในส่วนที่ภาครัฐได้ทำแพลตฟอร์มไทยชนะมานะครับพี่ว่าก็เป็นประโยชน์นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเข้าลงทะเบียนในแพลตฟอร์มของไทยชนะเนี่ยเวลาเราไปเข้าใช้บริการที่ตรงไหนอย่างไรอะไรยังไงนะครับมันก็จะสามารถที่จะติดตามได้ว่ามีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยมากน้อยขนาดไหนก็จะได้ตามตัวในเรื่องของการไปตรวจดูได้นะครับนะพี่ก็คิดว่าเป็นประโยชน์นะครับเพราะนั้นก็เวลาเราไปทำธุระอะไรที่ไหนนะครับก็อยากจะย้ำว่าอย่าไปอยู่ในที่นั้นนานๆ นะครับว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีผู้คนมากมายเป็นชุมชนที่คนค่อนข้างมากเนี่ยก็ทำงานของเราติดต่องานของเราให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็รีบก็ออกไปนะครับก็จะได้อย่างน้อยๆก็เอาท่องแนวปฏิบัติที่พี่ฝากพวกเราไว้ในเรื่องของการปกป้องตัวเราเข้าใจส่วนรวมนี่แหละนะครับก็คือว่าหน้ากากอนามัยสวมใส่ไม่ห่างล้างมือให้ชินกินร้อนช้อนเราไม่เข้าใกล้ไม่ไปข้างนอกนะครับอันนี้แหละก็คือเป็นคำขวัญก็ได้เป็นคาถาก็ได้นะครับท่องเอาไว้ให้ขึ้นใจแล้วก็ทำให้มันเป็นอย่างนี้ก็จะปลอดภัยนะครับสำหรับในวันนี้เรามีนัดกับไม่ใช่หน่วยงานเป็นสำนักของเรานะครับแต่ว่าเป็นผู้ร่วมงานของเรานะครับก็คือเป็นกลุ่มทีมงานของแม่บ้านกับรปภ.นะครับที่เขาจะมาพูดคุยกับพวกเราว่าเขามาทำงานที่นี่เขาช่วยเหลือการทำงานของเราอย่างไรนะครับในสถานการณ์เช่นนี้นะครับไปพบกับทีมของแม่บ้านรปภ.ได้เลยนะครับเชิญครับชื่อนางสาวธนัตตาทุนทัพค่ะเป็นแม่บ้านศาลปกครองสูงสุดค่ะการเดินทางก่อนหน้านี้ก็มารถประจำทางค่ะแล้วก็พอมีเหตุการณ์โควิด-19 ก็มากับเพื่อนอาศัยเพื่อนมาค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวตะปีนำสุขทำงานอยู่ศาลปกครองสูงสุดเป็นแม่บ้านส่วนกลางชั้น1ฝั่งกงสุลค่ะการดูแลตัวเองของดิฉันใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่ค่ะแล้วก็ใส่เฟซชิลแล้วก็เดินพยายามเดินห่างจากเพื่อนเมตรนึงอะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนะคะนางสาวสุกิตาเอื้อเฟื้อเป็นเจ้าที่รักษาความปลอดภัยของสำนักงานศาลปกครองนะคะต้องขอขอบคุณผู้บริหารนะคะระดับสูงและเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารนะคะที่ดูแลเอาใจใส่พวกเราคอยแนะนำและเน้นย้ำเรื่องความสะอาดแล้วก็เอาใจใส่นะคะโดยแจกแมสและเจลล้างมือในพื้นที่ทำงานค่ะครับสวัสดีครับผมนายคำนวณอินทนัยนะครับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของศาลปกครองสูงสุดนะครับขอให้พยายามดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีนะครับพยายามล้างมือเป็นประจำนะครับก่อนจะมาทำงานหรือว่าจะไปที่สถานที่ต่างๆนะครับพยายามปิดแมสให้ดูแลสุขภาพตัวเองครับสวัสดีค่ะดิฉันชื่อสุมาลีมุกแก้วนะคะเป็นหัวหน้าพนักงานทำความสะอาดศาลปกครองค่ะอยู่ส่วนกลางนะคะก่อนหน้านี้ก่อนการเดินทางที่มีเกี่ยวกับเรื่องโควิดนะคะก็เดินทางด้วยการขับรถยนต์ส่วนตัวมาเองค่ะหลังจากมีเหตุการณ์โควิดขึ้นมาก็ได้มีการรับแม่บ้านที่มีผลกระทบไม่ให้
เดินทางด้วยการใช้รถสาธารณะค่ะขอให้ฝากทุกคนดูแลตัวเองเยอะๆนะคะให้รักษาความสะอาดอดทนอีกนิดหนึ่งสู้ๆด้วยกันนะคะให้มันผ่านพ้นไปด้วยดีค่ะขอบคุณมากค่ะครับก็เป็นผู้ร่วมงานของเราอีกกลุ่มหนึ่งนะครับคือแม่บ้านกับรปภ.ซึ่งก็พี่ก็ถือว่าทุกกลุ่มงานทุกทีมงานนะครับที่มาทำงานที่ศาลปกครองของเรานะครับถือว่าเป็นคนสำคัญของศาลปกครองทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ก็ถือว่าเป็นผู้ร่วมงานและก็เป็นทีมงานของพวกเรานะครับเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าในส่วนของแม่บ้านรปภ.นะครับแต่เดิมเนี่ยเขามีการเดินทางโดยรถสาธารณะหลายคนอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าพอทางเราให้นโยบายไปว่าเราเป็นห่วงในเรื่องของการเดินทางด้วยสาธารณะเนี่ยนะครับเขาก็ช่วยกันนะครับคนไหนที่พอที่จะไปรับเพื่อนได้ก็ช่วยไปรับนะครับคนไหนที่ให้ทางบ้านมาส่งได้ก็ให้ทางบ้านมาส่งก็กลายเป็นว่าทางแม่บ้านรปภ.ของเราเนี่ยไม่มีใครเดินทางโดยขนส่งสาธารณะเลยนะครับก็ลดความเสี่ยงตรงนี้ไปนะครับเขาก็พยายามตั้งใจที่จะช่วยกันทำงานเป็นไปตามนโยบายของศาลปกครองของเราอย่างเต็มที่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องขอบคุณทีมงานแม่บ้านและรปภ.ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของพวกเราเองนะครับพี่ก็ขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับในเรื่องที่ว่าเราทำโครงการศาลปกครองปันสุขคลายทุกข์จากใจนะครับที่เรามารวมบริจาคนะครับข้าวของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคสิ่งของจำเป็นต่างๆเอามารวมกันนะครับที่บริเวณโถงด้านหลังของอาคารที่ทำการศาลปกครองของเรานี่แหละนะครับตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นมามากเรื่อยๆแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปจัดใส่ถุงนะครับซึ่งเราใช้ชื่อว่าศาลปกครองปันสุขคลายทุกข์จากใจนะครับแล้วก็จะนำไปแจกจ่ายให้ชุมชนที่เราไปสำรวจมาแล้วว่าที่ไหนขาดแคลนนะครับที่ไหนมีความขัดสนที่ต้องการความช่วยเหลือจริงๆก็จะไปแจกจ่ายให้ถึงบ้านเลยนะครับโดยที่ไปร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆนะครับแล้วก็ในอีกส่วนหนึ่งของเรานะครับที่ในสัปดาห์หน้านะครับปกติที่ผ่านมานี่พี่ก็จะใช้วิธีจับสลากใช่ไหมครับที่ว่าน้องๆของแต่ละหน่วยเนี่ยมาบอกเล่าประสบการณ์การทำงานที่บ้านของเราแต่ตอนนี้หลั่งไหลมาเรื่อยๆนะครับหลั่งไหลมาเรื่อยๆก็เลยคิดว่าไม่ต้องละจับสลากไม่ต้องละนะครับก็เดี๋ยวพี่จะไล่เรียงตามที่ว่าทีมไหนกลุ่มไหนสำนักไหนส่งมาก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอามานำเสนอก่อนนะครับในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับสัปดาห์หน้านี้นะครับไปพบกับภูมิภาคน่าสนใจมากเลยนะครับน่าดูมากเลยนะครับพี่ดูแล้วยังอมยิ้มไปตลอดเวลาเลยนะครับเป็นสำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานีนะครับก็วันจันทร์นี้อดใจรอนะครับอุบลนะครับเดี๋ยวก็จะมาเจอกันนะครับก็สำหรับในวันนี้ก็สุดท้ายนี้ก็ต้องขอส่งกำลังใจแล้วก็ขอบคุณท่านนักรบชุดขาวนะครับรวมถึงท่านบุคลากรทางการแพทย์ท่านพี่น้องอสม.นะครับท่านเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนรวมไปถึงท่านจิตอาสาทุกท่านนะครับแสดงความขอบคุณกับท่านมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับแล้วก็ขอให้พวกเราทุกคนปลอดภัยแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะครับสวัสดีครับมันก็หนักอยู่ก็ทนไว้กับเรื่องเรื่อยๆในเธอนี้ที่มันพลาดความห่างออกจากอ้อมใครหลายๆคนมันก็ย่านอยู่แต่บ่ไปใส่ใจและกายเขายอมพลีแม้สิเสียงผ่านใดบ่เคยคิดสิหนีไกลเพราะว่าเลือกแล้วดูแลรักษาคนแม้ว่าตอนที่เจอยังก็ตามสาขอแค่ให้เธอหายได้กลับบ้านไปเจอคนที่รักก็เพียงพอรักษาตัวเองนะสิ่งที่ขอในวันที่ท้อก็เพียงพวกเขาบ่ทิ้งกันแม้ว่ากายที่เจ็บขอวอนในใจพวกเขาเข้มแข็งผ่านคืนวันเก็บลมหายใจไว้รอมื้อนั้นแล้วเฮาสิผ่านมันไปนำกันขอเพียงกำลังใจดูแล
แค่ให้เธอหายได้กลับบ้านไปเจอคนที่รักก็เพียงพอรักษาตัวเองนะสิ่งที่ขอไม่วันที่ท้อเพราะเพียงพวกเขาบ่ทิ้งกันแม้ว่ากายสิเจ็บขอวอนในใจพวกเขาเข้มแข็งห้ามคืนวันเก็บลมหายใจไว้รอมื้อนั้นแล้วเฮาสิผ่านมันไปนำกันขอเพียงกำลังใจขอแค่ให้เธอหายได้กลับบ้านไปเจอคนที่รักก็เพียงพอรักษาตัวเองนะสิ่งที่ขอในวันที่ท้อเพราะเพียงพวกเขาบ่ทิ้งกันแม้ว่ากายสิเจ็บขอวอนให้ใจพวกเขาเข้มแข็งเพิ่มคืนวันเก็บลมหายใจไว้รอมื้อนั้นแล้วเฮาสิผ่านมันไปนำกันขอเพียงกำลังใจพ่อกับแม่บ่ต้องยานยังเลยสิรักษาชีวิตและร่างกายคืนเมื่อให้เจ้าได้ต่อแค่ให้เธอหายได้กลับบ้านไปเจอคนที่รักก็เพียงพอรักษาตัวเองนะสิ่งที่ขอไม่วันที่ท้อเพราะเพียงพวกเขาบ่ทิ้งกันแม้ว่ากายสิเจ็บขอวอนในใจพวกเขาเข้มแข็งห้ามคืนวันเก็บลมหาย